วัสดีจ้าสาวสามบรรทุงกับสิพามาผัดข้าวข้าวผัดไข่เค็มนะจ้าขั้นตอนแรกเขาก็สิเจียวหัวหอมก่อนพอหัวหอมเขาเสร็จที่แล้วเขาก็สิพักไว้แล้วหลังจากนั้นสุดท้ายเขาก็สิเอาไข่เค็มที่เขาเตรียมไว้เบาไฟลงไปจ้าไข่เค็มนี่คือที่เขาเตรียมไว้เนี่ยจ้านี่เขาสิเอาลงไปคลุกเคล้าก่อนเลยดีแห้งแล้วจ้ะแบบว่าให้ไข่แดงมันออกมามันแล้วเขาก็เอาเกลือที่เขาเขียวไว้ในลูกมะขามใช้กันเพิ่มไฟอีกนิดนึงใส่ซีอิ๊วขาวลงไปซอสค่ะพอใส่ลงไปแล้วนะจ๊ะเฮาก็สิเอาข้าวที่เฮาเตรียมไว้นี่ลงไปผัดคุกเข้าให้เข้ากันจ้ะส่วนไข่เค็มอีกใบนี้นะจ้ะเดี๋ยวเขากะซีเฮ็ดเป็นชิ้นๆแล้วเอาไว้ห้อยหน้าเพื่อให้มันมีรสชาติแบบว่าความเค็มแล้วก็ความมันของไข่แดงลงไปนะจ้ะเขากะซีมัดจักให้มันเป็นชิ้นแบบนี้จ้ะให้มันเป็นชิ้นเป็นชิ้นนี่จ้ะเอาซ่อนแบบนี้แหละจ้ะซ่อนแกงเขานี่แหละจักเป็นชิ้นเพราะว่านี่ไข่แดงไข่เค็มของเขากะมันก็สุกแล้วนะจ้ะเพราะว่าเขาต้มแล้วเรียบร้อยเขากะจักเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้นี่จ้ะไอ้ห้อยหนาเลยคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจักหน่อยนะคะนี่จ้ะเติมซอสเพิ่มอีกนิดนึงค่ะพอจ้ะเพราะว่าไข่เขาก็เค็มนี่แล้วเขาก็คลุกเคล้าให้เข้ากันตอนนี้ข้าวผัดเขากะผัดเข้ากันได้ทีแล้วนะจ้ะเดี๋ยวเขาจะมาชิมรสชาติเบิ่งมันก็จะมีความออกหวานนิดๆแล้วก็เค็มของไข่เค็มจ้ะเดี๋ยวหอมมะฮ้อยหนาจะน้อยนะจ้ะสำเร็จกับพร้อมเสิร์ฟได้ละเดี๋ยวเขาตักใส่จานจ้ะตักใส่จานแล้วก็เดี๋ยวเอาหอมหั่นซอยมาห้อยหนาเพื่อความสวยงามแล้วก็หน้าทานยิ่งขึ้นนะจ้าเป็นเดจ้าข้าวผัดไข่เค็มนี่จ้าข้าวผัดไข่เค็มสูตรสาวอีสานบรรทุ่งกะเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้าเป็นแต่แซ่บแต่แซ่บค่ะ